ใหม่สุคนธวาสงสารลูกจับใจหลังเห็นภาพในกล้องวงจรปิดใหม่สุคนธวานักแสดงหญิงมากความสามารถหลังจากห่างหายจากวงการไปนานเพราะเจ้าตัวทุ่มเทเวลาทั้งหมดดูแลลูกถึงเวลาต้องกลับไปเดินหน้ากับการทำงานแบบจริงจังอีกครั้งค่ะแต่ล่าสุดต้องมีเหตุให้คุณแม่อย่างใหม่ต้องแอบน้ำตาร่วงเพราะเปิดกล้องวงจรปิดดูภายในบ้านแต่ดันเห็นภาพที่ลูกชายรอคุณแม่ที่หน้าประตูตั้งหน้าตั้งตารอคุณแม่กลับบ้านด้วยความคิดถึงเป็นภาพที่ทำให้จุกอยู่ในอกจริงๆค่ะโดยใหม่สุคนธวาได้โพสต์อินสตาแกรมว่าแม่ไม่อยากออกไปไหนก็งี้ลูกร้องไห้หาแม่งอแงชวนป้ามานั่งคอยแม่กลับบ้านแม่เห็นแล้วสงสารน้ำตาแม่จะไหลในหัวลูกก็คงมีแต่แม่อะแหละพอแม่กลับถึงบ้านเท่านั้นแหละดีใจอย่างกันไม่ได้เจอแม่มาตั้งหลายปีแฟนๆก็ต่างให้กำลังใจและเห็นใจทั้งคู่ค่ะ